ส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะผ่านโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าปุ๋ยคนหละครึ่งค่ะก็คือรัฐในจ่ายครึง่งเกษตรก,รกรก็จ่ายครึ่งนะคะซึ่งทางคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านอปคอก,ก็มีมติมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วเตรียมนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดค่ะ โครงการน,นี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่เกษตรกรนะคะด้วยการสน,สนับสนุนเรื่องของปุ๋ยเคมีโดยรัฐบาลจะช่วยครึ่งหนึง่งชาวนาจ่ายอีกครึ่งหนึง่ง และแต่ไม่จ่ายเป็นเงินสดค่ะให้ซื้อผ่านแอปพลิเคชันของทกสเนี่ยโดยจะเชิญชวนผู้ประกอบการผู้ค้าปุ๋ยทุกบริษัทมาร่วมในราคาเดียวกันหมดเพื่อแก้ปัญหาชาวนาซื้อปุ๋ยแพงค่ะปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการก็จะต้องเป็นปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนหรือหนังสือสำคัญรับแจ้งถูกต้องตามพรบรปุ๋ยและชีวภัณฑ์ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพรบรวัตถุอันตราย โดยกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกรับการสนับสนุนปุ๋ยสําหรับนาข้าวที่ขึ้นทะเบียนเบื้องต้นเนี่ยจำนวน13รายการและมีสูตรที่กเกษตรกรขอให้เพิ่มอีก3ส,สูตรค่ะทั้งหมดจะเป็นปุ๋ยที่ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับกเกษตรกรได้ สำหรับโครงการนี้นมขอมีมติเห็นชอบหลักการโดยจะสนับสนุนปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ชีวพันธุ์ไม่เกินไร่ละ500บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่ให้กับเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวปี2,567ทับ68ที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเป้าหมายก็คือ4,680,000ครัวเรือน วงเงินงบประมาณกว่า29,000ล้านบาทค่ะทันนี้ก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับกเกษตรกรชาวนาและเพื่อให้มีการใช้ปุ๋ยในปริมาณที่ถูกต้องและเหมาะสมป้องกันดินเสื่อมสภาพที่ประชุมก็มีการมอบหมายให้กรมการค้าข้าวนี่แหละค่ะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้โดยเร็วที่สุดด้วยค่ะ